สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้วันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่เขาไม้แก้วเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจในการเก็บขยะอีกสักรอบนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณเขาไม้แก้วนี้มีการใช้สถานที่ในการวิ่งเทรลนะครับผมโหคนเยอะมากเลยน่าสนุกมากเลยนะครับผมเป็นการวิ่งสปาร์ตันเทรลนะครับผมเราก็เลยจะมาดูว่าเอ๊ะคนวิ่งเยอะๆเนี่ยจะมีขยะเพิ่มเติมขึ้นมาในเขาหรือเปล่านะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่ได้โทษใครนะครับผมเพราะว่าการที่มาใช้วิ่งแข่งขันหรือว่าวิ่งเทรลนะครับวิ่งออกกำลังกายหรือว่าจะเป็นใดๆก็ตามนะครับบางทีก็จะมีพวกซองที่ให้พลังงานหรือว่าขวดน้ำเล็กๆนะครับผมที่ใช้ในระหว่างทางถ้าเกิดเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งไปนะครับพลังงานเราก็จะหมดไปหลังจากพลังงานเราหมดไปร่างกายเราก็ต้องการน้ำต้องการพลังงานเป็นเรื่องปกตินะครับผมแล้วก็อาจจะมีเผลอพังทิ้งไปอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับผมเราก็จะมาทำเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ขยะมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะมีขยะหรือเปล่านะครับผมโอเคเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคนที่มาออกกำลังกายก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ค่อยมีคนทิ้งขยะสักเท่าไหร่นะครับผมOnce again นะครับ Welcome to my channel. Right now, I'm staying in the Khao Mai Gao นะครับ So, yesterday have the Spartan Trail at this area. And for today, I just come to keep some trash. But I found some trash, I will to keep it and it back for save our natures นะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมทุกคนครับผมเดินเข้ามาจากลานจอดรถนะครับประมาณระยะทางประมาณ1กิโลเมตรแล้วยังไม่เห็นขยะสักชิ้นเลยครับผมเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะครับผม So I just walk far away from the car park only 1 kilometer but right now I not see anything for the trash very 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 nice very thank you veryThank you for your support our nature. I'm so proud of you guys. อันนี้คือเส้นทางเทรลนะครับผมนี่คือขยะชิ้นแรกที่เราเจอนะครับก็คือเป็นซองให้พลังงานนะครับผมหลักๆนะครับที่เราจะเจอก็คือซองให้พลังงานแหละครับผมแล้วก็อันนี้คือขวดน้ำนะครับไปเดินต่อนะครับผมอันนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าผมเต็มใจมาเก็บนะครับผมแล้วก็การที่มีงานกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาใช้สถานที่แล้วก็มีบางส่วนทิ้งขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงก็เราก็ถือว่าเราเข้าใจได้นะครับเพราะว่าบางทีหลายคนที่มาวิ่งเทรลนะครับหลายคนที่เคยวิ่งจะเข้าใจดีนะครับว่าพอวิ่งมาสักระยะหนึ่งมันเหนื่อยนะครับผมเราก็อยากจะสลัดบางอย่างที่มันไม่จำเป็นออกจากร่างกายเรานั่นก็คือขยะนั่นแหละครับผมเนาะเราไม่ได้ว่ากันนะครับผมแล้วก็ดีใจที่หลายคนมาใช้สถานที่แห่งนี้มาออกกำลังกายนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเราด้วยนะครับผมไปนี่นะครับขวดน้ำอันนี้คืออีกหนึ่งชิ้นนะครับดีสำหรับอันนี้คือเห็ดนะครับผมเห็ดโคนนี่นะครับผมเห็ดโคนชนิดนี้สามารถทานได้นะครับแต่ว่าวันนี้ดอกไม่สวยหรือว่ามันแก่แล้วนะครับเราต้องปล่อยให้เขาสลายไปตามธรรมชาตินะครับมีขยะอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมนั้นขยะอีกกองนึงนะครับโอ้ยอยู่ลึกจังนี่นะครับเป็นขวด Energy นะครับผมขวดให้พลังงานขวดให้เกลือแร่เป็นขวดเกลือแร่นะครับผมนี่ครับนะครับก่อนอื่นผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แจ้งท่านผู้ชมอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าการที่ผมได้มาทำกิจกรรมแบบนี้นะครับได้มาทำเป็นจิตอาสาแบบนี้นะครับผมตั้งใจทำด้วยตัวผมเองนะครับไม่มีใครออกคำสั่งหรือว่าไม่มีใครชี้ให้ผมต้องมาทำหรือว่าไม่มีใครจ้างให้ผมมาทำนะครับทุกอย่างคือจาก
ความรู้สึกล้วนๆนะครับผม For I do like this, they have nothing to control me, but I only volunteer by myself นะครับผมโอเคไปต่อครับจุดนี้จะมีขยะเยอะหน่อยนะครับผมไม่ได้มาเก็บโซนนี้เลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเก็บโซนนี้นะครับผมขยะก็จะมีขวดน้ำหลักๆเนาะอันนี้มันจะอยู่นอกเส้นทางมาแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นเส้นทางที่เขาใช้ในการวิ่งเทรลเมื่อวานนี้นะครับก็เลยลองมาดูนะครับผมแต่ส่วนมากต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับส่วนมากขยะที่ผมได้นะครับผมขยะที่ผมได้จะเป็นขยะที่เป็นคนบุคคลอื่นที่มาใช้สถานที่มากกว่านะครับผมไม่ใช่ขยะจากการวิ่งเทรลนะครับผม so I found the trustBut the trust from a normal person to use this this area or use this way to exercise, but without a runner trail yesterday, because we can separate the trust from the trail and a normal person to use this area.เห็นแล้วเราก็ต้องเก็บนะถ้าเป็นขวดน้ำแบบนี้ก็จะเป็นขวดน้ำสำหรับคนที่ทั่วไปที่มาใช้งานพื้นที่แห่งนี้นะครับทับขยะเส้นนี้เราไม่เคยมาเก็บนะครับผมพอเราเดินมานี่แบบขยะเยอะมากอันนี้เห็ดโคนนะครับแต่ว่าเห็ดโคนทำไมมีดอกเดียวมีอีกไหมมีอีกหลายๆดอกไหมครับมีดอกเดียวมาได้ไหมโอเคยังได้อยู่นะครับทุกคนครับทุกคนครับในระหว่างทางที่เราเดินมาเรามาเจอเห็ดนะครับผมอันนี้เรียกว่าเห็ดโคนหลวงนะครับผมหรือภาษาอีสานนะครับผมบ้านผมเอิ้นว่าเห็ดปวกตาบนะครับผมดอกใหญ่บักคักเลยดอกงามอีหลีพี่น้องถ้าเบิ่งเสียให้เบิ่งจะให้ดูกันนะนี่ตอนที่เราเดินผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เรามองไม่เห็นนะครับผมดอกเริ่มเลยดูสิอันนี้ดอกตูมกำลังขึ้นนะครับผมนี่ดินแตกๆแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะครับผมนี่เขาไม่แย่อยู่ลึกหรอกอันนี้ถอนได้นะครับผมนี่ว้าวยุ่งกันเอาละครับทุกคนครับผมตอนนี้ผมก็เดินลงมาถึงที่จอดรถของเราแล้วนะครับพร้อมกับขยะถุงโตเลยนะครับผมนี่ใช้เวลาในการเดินโอ้เกือบ5ชั่วโมงนะครับระยะทางก็แรกๆก็ว่าจะเดินสักประมาณ 4-5 กิโลนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าไปเจอรูทไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับปามาที่15กิโลนะครับผมใช้เวลาเดินเกือบ5ชั่วโมงเลยนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าความตั้งใจจริงวันนี้คือเราจะมาเดินดูว่าขยะหลังจากที่
มีการจัดงานวิ่งเทรลไปเมื่อวานนี้นะครับผมของสปาร์ตันเทรลนะครับผมไปเมื่อวานนี้ว่าจะมีขยะหรือเปล่านะครับแต่ผิดคาดมากนะครับผมอันนี้ต้องปรบมือให้ทีมงานนะครับทีมงานจัดงานนะครับผมเพราะว่าขยะที่เกิดขึ้นจากคนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยจริงๆที่ผมจะเก็บได้ก็มีแค่ซอง Energy เล็กๆเท่านั้นนะครับผมถือว่าเขาจัดการแล้วก็ manage งานได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับ We finished for clean up and keep the some trash at the mountain back นะครับ For yesterday have the Spartan running trail but no have trash for from oilsvery good and very excellent for manage ป่ะแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามาชมนะครับผมถ้าถูกใจก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็ตั้งใจทำด้วยความเต็มใจนะครับผมแค่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะซัพพอร์ตก็ช่วยสนับสนุนในการชมคลิปแล้วก็กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปถัดไปเราจะได้เจอกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คือหมดแรงมากเลยนะครับผมน้ำหมดขวดเดี๋ยวต้องไปหาน้ำกินด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมไปแล้ว